ุ้ยเอาล่ะครับทุกคนสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องคุโรโร่ DTN และอยู่กับแง่ล็อกฟุตนะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะฮะทางการอัปเดตโกโจ V2 มาให้ทำแล้วนะแล้วก็เพิ่มดาบมาใหม่ด้วยนะครับสำหรับใครคนไหนที่อยากเปลี่ยนดาบอยู่นะก็ลองไปใช้ดาบนั้นดูได้นะครับถามว่าดาบนั้นนะฮะอยู่ไหนทำอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวไว้คิดหน้ากันแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะคลิปนี้นะครับจะมาสอนทำโกโจแล้วก็แจกโค้ดใหม่นะครับแต่ก่อนที่จะมาสอนทำและแจกโค้ดนะครับฝากคุณผู้ชมนะฮะกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับคนไหนที่ยังไม่เคยเปิดกลุ่มกระดิ่งนะครับนะอย่าลืมเปิดด้วยนะครับนะปรับเป็นรับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับโอเคถ้าเกิดเปิดแล้วนะครับมาเดี๋ยวขอแจกโค้ดก่อนเลยนะครับหลังจากที่แจกโค้ดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็ขอพูดอะไรต่ออีกสักหน่อยนะครับอันแรกใส่ได้ว่าสตองนะครับผมนะใส่ตามผมได้เลยนะครับพอเราใส่เสร็จก็ทำการกดไปได้เลยนะฮะส่วนอีกโค้ดนึงนะครับนะใส่ได้ว่าอัปเดตนะครับผมนะเขียนตามผมได้เลยนะครับอัปเดตอะไรเอ่ยอัปเดต85นะครับนะใช่แล้วสั่งไปได้เลยจากนั้นก็ทำการกดนะครับผมนะโอเคพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับมาผมขอพูดอะไรอีกสักหน่อยนะครับในอัปเดตที่85นี้นะครับทำการนะฮะปรับพวกสกงสกิลนะครับที่แบบว่ามันแหลกนะครับมันไม่ลื่นไหลอะไรเลยนะครับคือผมเข้าเกมเดเซอร์ทั่วไปแล้วเนี่ยไปกดสกิลนะครับนะตอนนั้นมันไม่เห็นลื่นเลยอ่ะแหลกมากเลยครับแอดช่วยแก้หน่อยจัดไปนะครับนะไปนั่งแก้หมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นผมที่ศาสตร์เป็นดาวเป็นมัดแก้หมดเลยนะแก้ให้สกิลมันปล่อยลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หน่วงนะครับผมนะลองเข้าเกมเล่นเดเซอร์ทั่วไปได้นะครับคือตอนนี้นะฮะสามารถล่าฆ่าหัวกันได้แบบมันๆเลยนะโดยที่แบบว่าไม่ต้องห่วงเรื่องว่ามันจะแหลกนะครับโอเคนะแล้วก็สกิลบางสกิลของทำการนะฮะปรับใหม่ด้วยนะตัวอย่างเช่นผลกุล่านะครับมาปกติผลกุล่านะครับนะสกิลแซดนะครับนะมันก็อาจจะแหลกๆหน่วงๆนะครับเวลาเอาไปใช้จริงนะฮะแต่พอรอบนี้เอาไปใช้นะครับนะกดได้ปกติเลยนะแล้วก็สกิลของการปรับใหม่นะครับผมนะปรับให้มันลื่นขึ้นนะครับโอเคเพียงประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลตัวซีโกตีนะครับผลกุล่ามันจะทำการเลื่อนขึ้นสิ่งนี้มาใช่ป่ะแต่ที่ปรับใหม่นะครับจะเป็นการเลื่อนหนวดขาว อย่างนี้นะครับนะแล้วก็เกิดจะได้คืนซึนามินะครับไปทำกุระวีสอนะครับผมนะแล้วก็พวกผมที่ซาอื่นๆนะครับนะครับการปรับสกิลใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ปรับทุกอย่างเอาง่ายปรับในเรื่องของพวกเขียวด้วยนะแล้วก็พวกไอ้เขียวคิดวงคิดมัดแล้วก็อะไรก็รู้นะพวกเกิดมุมเกิดหมดนะครับทำไปหมดเลยนะครับเราไปใช้กันดูนะครับนะแต่สุดท้ายก่อนที่ผมจะมาสอนทำโกโจผมขอบอกอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของคนที่เติมเกมพาร์ทนะครับบางคนเติมเกมพาร์ทไปแล้วก็ตกใจนะอัปเดต85นะครับนะว่าทำไมอัปเดต85นี้นะครับผมเข้ามาแล้วไอ้ของที่ผมเคยเติมเอาไว้นะฮะในช่องเก่าๆตรงนี้นะครับนะมันหายไปนะครับปกตินะฮะมันต้องมีเพิ่มมาครับนะไอ้เจ้าเครื่องมีทูนใช่ปะทำการแก้ใหม่นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะใช้พลังที่คุณเติมนะครับไปที่ NDC ตัวนั้นนะครับตัวอย่างเช่นซุงโกคูนะครับนะซุงโกคูนะครับคุณเคยซื้อไว้ใช่ปะไอ้เจ้าราคา430ล้มบักนะครับคุณก็สามารถมากดรับได้เลยนะซึ่งไม่ต้องทำนะครับผมทำการย้ายมาแก้อย่างนี้แทนนะครับเพราะว่าบางคนซื้อเกมพาร์ทผมก็เยอะมากนะครับแล้วก็มีคนแจ้งเข้ามาว่าเออช่วยแก้หน่อยได้ไหมคืออยากจะให้มันอยู่ที่ตัวละครนั้นน่ะก็คือผมทำการซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้าเครื่องมือทูที่ผมเคยซื้อเนี่ยมันเยอะมากเลยน่ะมันอยู่ในช่องกระเป๋าของผมมันพิษไปหมดเลยช่วยแก้หน่อยได้ไหมจัดไฟนะครับถ้าเกิดอยากจะใช้พลังนะครับไปที่ NDC ตัวนั้นนะครับแล้วถามว่าจะหา NDC ตัวนั้นเจอได้ไงนะครับเกมพาร์ทนะครับจะมีคำอธิบายอยู่นะสามารถไปดูได้นะครับผมพร้อมวิธีการทำโกโจ V2 นะครับวิธีการทำนะฮะเราต้องมีกลางอาณาเขตแบบเริ่มต้นก่อนนะซึ่งกลางอาณาเขตนี้นะครับนะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับพร้อมที่จะดูกลางอาณาเขตแบบเริ่มต้นกันแล้วหรือยังนะครับจัดไปไหนกลางอาณาเขตอันนี้กลางอะไรไม่น่าใช่กลางอาณาเขตมันเหมือนกลางอะไรวะกลางเกงในแล้วก็การที่เราจะทำการอาณาเขตเริ่มต้นนะครับนะเราต้องไปก่อนที่มีเลลี่นะครับผมนะก็คือเกาะนี้นะครับผมถ้ามาแล้วไม่ต้องสนใจเลลี่นะครับเราจะไปหาโกโจซาโตรุเวอร์ชั่นดมกาวนะครับผมนะคนไหนที่มีเกมพาร์ทโกโจซาโตรุนะครับไม่ต้องทำนะฮะสามารถกดรับได้เลยนะครับแล้วก็หาว่าทำใช้อะไรบ้างนะครับดูเอาเองนะครับผมใช้ภาพติดตาใช้ออฟเลดออฟบูแล้วก็ตังนะครับผมใช้แค่นี้เองนะฮะโอเคถามว่าหาไอเทมออฟเลดออฟบูตรงไหนหาเกาะนี้ภาพติดตาหาที่เกาะไหนนะครับเห็นเกาะนั้นปะที่ผมชี้นะครับนะ
ถ้าติดตาหาที่เกาะนั้นนะครับใครคนไหนที่ไม่อยากหานะครับสามารถซื้อได้ที่เกาะนี้นะครับผมหลังจากที่เรามีเจ้ากาณาเขตแล้วนะเดี๋ยวผมขอกดรับก่อนนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้กดรับนะฮะมีกาณาเขตเริ่มต้นแล้วเราจะไปหาอะไรต่อหรอเราจะไปหาเรื่องคำสาปนะครับถามว่าเรื่องคำสาปหาที่ไหนนะครับหาที่ Island Event นะครับเดี๋ยวเราไปที่เกาะอีเวนต์กันก่อนเลยมาที่เกาะอีเวนต์แล้วนะฮะทำการจัดการเกตโทแล้วก็คำสาปได้เลยนะครับจนกว่ามันจะดับไอ้เจ้าเรื่องคำสาปนะครับผมนะถ้าเกิดเราได้แล้วใช่ปะเก็บเอาไว้ในกระเป๋าได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการนะฮะไปหาครับลูกกระตาโกโจนะครับผมไปที่โลก2กันก่อนเลยถ้าหากเราทำการมาที่โลก2แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะที่จะมีโจสลัดคำสาปนะครับนะโจสลัดคำสาปจะอยู่ที่เกาะนี้นะฮะผมเดี๋ยวเราไปที่เกาะกันก่อนเลยถ้าเรามาแล้วใช่ปะทำการจัดการในพวกโจสลัดคำสาปได้เลยนะครับเอาไว้คนนี้ก็จะดับไอ้เจ้าลูกกระตาโกโจอยู่นะครับผมนะดับไอ้เจ้าลูกกระตานี้นะครับนะถ้าเกิดเราได้ลูกกระตาโกโจแล้วนะเราก็จะเก็บใส่กระเป๋าเหมือนเดิมเลยนะเก็บใส่ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าถือนะฮะถ้าเกิดถือจะเก็บไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าสุดท้ายนะครับกระดูกโทจินะครับถามว่ากระดูกโทจิหายังไงนะครับไปที่เกาะไมค์คราฟนะครับเกาะไมค์คราฟนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมผมชี้นะครับนะเราไปที่เกาะกันก่อนเลยไปมาเกาะไมค์คราฟแล้วกระดูกโทจินะครับหาจากไหนหาจากการตีเอ็กโพสตีแล้วซอมบี้หรอไม่ใช่นะครับเห็นตรงหลุมศพไหมครับนะมาที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำการนะครับเปิดออโต้คลิกขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะไม่ใช้ก็ได้นะคงได้นั่งคลิกทั้งวันแน่นอนนะครับนะให้คุณผู้ชมเอาออโต้คลิกมาแล้วก็ทำการนะครับเอาเมาส์นะฮะมาชี้ที่หลุมศพตรงนี้นะครับให้มันขึ้นรูปเมาส์นะครับถ้าเกิดคนในกุฏิก็อาจจะไม่ขึ้นรูปเมาส์นะฮะทำการกดคลิกนะครับนะคลิกตรงนี้เลยนะไม่ใช่ป้ายหลุมศพนะห้ามคลิกที่ป้ายหลุมศพนะคลิกที่ป้ายจะไม่ได้นะครับให้คลิกที่หลุมศพนะครับนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมีดินตรงนี้นะครับหรืออาจจะคลิกตรงหัวกะโหลกก็ได้นะครับผมนะอาการกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะดับนะฮะโอเคนะครับถ้าเกิดเราได้ไอ้เจ้ากระดูกโทจิแล้วนะเดี๋ยวเรานะครับจะกลับไปที่โลกหนึ่งที่เกาะอีเวนต์ไปโอ้ยแย่แล้วเข้าที่เซิร์ฟมาเซิร์ฟทั่วไปไม่เป็นไรนะครับสอนในเซิร์ฟทั่วไปนี่แหละนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีไอ้เจ้าลูกตาโกโจมีกาณาเขตมีเลือดคำสาปแล้วก็มีกระดูกโทจิแล้วนะอย่างสุดท้ายนะครับเตรียมค่าหัวมา30ล้านนะครับแล้วก็ไปที่เกาะอีเวนต์นะฮะผมไปมาที่เกาะอีเวนต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมายังตรงนี้นะครับนะตรงที่เดี๋ยวจะมีคนนะฮะให้ฮาคุชินะนะครับนะไม่ต้องไปสนใจนะแค่พูดอย่างนั้นแหละกระโดดขึ้นมานะครับเจอกับโกโจซาตูรุแล้วนะเรามาเจอกับเขาแล้วทำการกดทองได้เลยนะอย่าลืมนะครับเอากาณาเขตมาด้วยแล้วก็ลูกตาโกโจกับเลือดคำสาปแล้วก็กระดูกโทจิกับค่าหัว30ล้านนะครับผมนะอุ้ยใครกาณาเขตอุ้ยโดนกาณาเขตแต่ก็ช่างเถอะนะครับผมนะถ้าเกิดจะทำนะครับเตรียมมาให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมด3อย่างนี้นะครับแล้วก็อ้อลืมกาณาเขตนะครับเตรียมมาด้วยนะโอเคถ้าเกิดนี่ครบแล้วก็ทำการกดทำได้เลยนะครับผมนะฮะไอ้นี่อะไรนี่อย่างไรไม่สนกดก่อนเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกาณาเขตไอ้เจ้าของโกโจ V2 ด้วยนะครับว่ามันโกงไม่เอ่ยนะฮะไหนๆก็มาเสร็จทุกไปแล้วแหละกะจะงานดึงหัวคนเล่นหน่อยก็แล้วกันนะครับผมโอเคมาเวลาดึงหัวคนเล่นแล้วนะครับผมว่าแต่จะดึงตรงไหนดีเอารีวิวก่อนป่ะรีวิวก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะรีวิวก่อนไอ้นี่ก็แล้วกันนะครับผมสกิลแรกจะเป็นการกลางอนาเขตนะครับผมนะอย่างนี้เลยนะนี่กลางอนาเขตยิ่งเส้นใครเลยโดนโอ้ยไหนแล้วก็มีเสียงเพลงขอปิดก่อนนะโอเคนะครับพอเรากาณาเขตแล้วนะศัตรูจะทำอะไรไม่ได้นะจะโดนเนี่ยอุ้ยสมองเออร์เลอร์นะครับแล้วก็กดสกิลเราไม่ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็เราสามารถนะฮะกดดึงหัวได้นะครับแล้วก็สกิลตัวเอกนะฮะต้องใช้ตอนอยู่ในโดเท่านั้นนะครับสกิลตัวเอกจะเป็นการดึงหัวนะอย่างนี้นะครับดึงกับวูจิวเฟียกันแล้วกันนะครับอย่างนี้นะครับจะเป็นการดึงหัวให้ขาดนะครับผมนะดาเมจวันช็อตนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับพอตายสักพึ่งนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคโดมแตกแล้วนะคนนี้เขาก็จะขยับได้นะครับถัดมาสกิลตัว C นะครับจะเป็นการเปิดโหมดนะครับเปิดโหมดครั้งนี้นะจะเพิ่มเลือด30ล้านแล้วก็ใช้สายเวทย้อนกลับนะครับผมนะเป็นการรีเจนเลือดแบบ 50% รัวๆนะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดในวันช็อตเรานะครับเราก็จะไม่ตายนะครับเราก็จะเด้งรุ่นรัวๆนะครับเป็นการใช้สายเวทย้อนกลับนะครับเหมือนของโกโจเลยนะฮะโอเคกดตัว C ไปอย่างนี้เลยนะครับผมお前の範囲は俺を首ちょんぱしなかったことと頭をぶっ刺すのにあの銃を使わなかったことโอเคนะครับถามว่าโกงไหมนะครับ
โกงอยู่นะในเรื่องของในการรีเจนเลือดนะครับที่โกงมากเลยนะคือแต่คุณตีเขาคือเขารีเจนเลือดแบบดิ้งกลับมาเนี่ยเท่าเดิมเลยนะคือแต่ถ้าเกิดจะฆ่าให้ตายนะครับก็คือต้องฆ่าวันช็อตเท่านั้นนะครับถ้าเกิดถามว่าได้วันช็อตได้ไหมไม่ได้นะครับต้องวันช็อตเท่านั้นนะแล้วก็สกิลตัว V นะครับเป็นการยิงมุราสกิแบบเร็วๆนะครับคือใช้ลูกเล็กๆนะครับผสมกันอย่างรวดเร็วได้อย่างนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ยิงออกไปอย่างนี้แล้วตุ้มนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้แนะนำนะฮะเอาไว้ใช้ตอนอยู่กลางอาณาเขตกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันล็อกเอาไว้ทับนะเฮ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยอุ้ยมาทำคิดได้โตโอ้ยอย่างนี้ต้องกลางอาณาเขตเลยได้เวลาดึงหัวคนเล่นแล้วไหนอ้าวอะไรวะเนี่ยไอคนที่ผมพามาอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อ้าเปิดหมดอะไรนี่ใครเนี่ยไอ้นี่ใครฉันคือโกโจซาตุรุเอาล่ะฉันได้ยิงมุราสกิแต่พวกนายยิงเอ้ยแล้วก็มอนนะครับเอากินดึงหัวดีกว่านะครับผมนะนี่โอเคเอากินดึงหัวก่อนก็แล้วกันนี่โอเคนะครับที่ผมจะมารีวิวก็ดีเสียงเท่าดีนะครับนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะกันนะครับผมนะใครที่ดูคลิปจนจบนะฮะก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับไอ้นี่กดไลค์ยังกดไลค์ยังถามกดไลค์ยังกดไลค์ยังกดไลค์ยังไปกดไลค์ก่อนนะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย